ความเป็นไปได้ของทางออกในสงครามยูเครนนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับความเป็นไปได้ในประเทศไทยในประเทศไทยเรามีวิกฤตมายาวนานกว่า10ปีแล้วนะครับตั้งแต่การทำรัฐประหารปี2549ล้มรัฐบาลทักษิณ ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็มองเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองนั้นต้องอยู่ในระบบประชาธิปไตยเลือกตั้งสิ่งที่ทักษิณสร้างผลงานไว้ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนสมัครมาเป็นนายกพันธมิตรก็ก่อจลาจลอีกจนกระทั่งถึงขั้นสังหารประชาชน ในปี2553เลือกตั้งพยายามจะผลักดันให้อภิสิทธิ์เป็นนายกต่อให้ได้ให้ประชาปัติเป็นนายกต่อให้ได้เพราะตอนนั้นตัวดำเนินการคือพลเอกเปรมมีโครงการไทยเข้มแข็งได้เงินไปซื้อเสียงประชาชนก็ท่องในใจว่ารับเงินหมากาเบอร์หนึ่ง คุณยิ่งรักก็ได้มาเป็นนายกก็เกิดรัฐประหารอีกก่อจลาจลปิดกรุงเทพอีกโดยพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเพราะเลขาพักชื่อนายสุเทพนะฮะเทือกสุบัติในชวนก็ออกมาเป่านกหวีดคือปูทางให้เกิดการรัฐประหารเราก็มองว่าเฮ้ย สัญญาณนี้น่าจะเป็นเรื่องวังแน่นอนที่ไม่เอาประชาธิปไตยแล้วเรื่องนี้มันโกหกใครไม่ได้หรอกครับแล้ววันนี้ภาพสะท้อนว่าวังเป็นคนทำรัฐประหารตั้งแต่ปี49และไม่ยอมให้ประชาธิปไตยเบ่งบานถ้าจะมีประชาธิปไตยก็ต้องได้รัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดของวัง ซึ่งก่อนปีตั้งแต่ปีส0 0พานั้นมานั่นพอได้แต่โลกจเจริญแล้วนี่วังจะลงมาเล่นอย่างนั้นยากแต่วันนี้วังยังเล่นบทนี้อยู่ภาพสะท้อนให้เห็นว่าวังคือผู้ที่สร้างหุ่นเชิดขึ้นมา โดยวังเป็นคนทํารัฐประหารแล้วตั้งหุ่นเชิดอย่างพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นแล้วก็เปิดไปเกมประชาไตยแล้วแพ้เลยไม่ยอมก็เลยก่อจลา,าจลจนกระทั่งรัฐประหารยิ่งรักอีกก็สร้างหุ่นเชิดมาอีกคือประยุทธ์ประชาชนตาสว่างทั้งประเทศหรือยังผมว่าส่วนใหญ่ตาสว่างแล้ว ผมได้พูดกับท่านหลายครั้งทำโพหลายครั้งชี้ให้เห็นว่าถ้าวังไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเนี่ยทำไมวังไม่ดำเนินการสร้างความปลองดองขึ้นในชาติเล่าแสดงว่าวังต้องการอย่างนี้ครับเพื่อที่จะดึงอำนาจรัฐกลับไปอยู่กับวังที่เราเรียกว่า ย้อนกลับไปสู่ราชาธิปไตยแต่โลกสมัยใหม่มันทำไม่ได้แล้วแต่วังกำลังฝืนกระแสโลกเมื่อฝืนกระแสโลกก็จะสร้างความปองรองภายในชาติก็ไม่ได้สิครับเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขาแข็งแรงแล้วนะอย่างน้อยที่สุดจะยังไม่ชนะก็เพราะว่าการขี้โกงของฝ่ายเผด็จการที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทั้งกกตปปชมันสร้างขึ้นมานี่คือการขี้โกง ยุคพักไทยรักษาชาติที่เป็นพักพี่พักน้องของพักไทยรักไทยขึ้นเออของพักพื่อไทยขึ้นวันนี้ก็กลัวจะแพ้แม้จะมีรัฐธรรมนูญขี้โกงร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบคนนะครับในสวนั่นนะที่จะมาโหวตนายกได้แก้รัฐมนูนก็ไม่ให้แก้แล้วก็ปราบ เยาวชนอย่างหนักทั้งหมดนี้คือซีนาริโอเป็นข้อสมมติฐานที่เชื่อได้แล้วว่าวังเป็นคนทำรัฐประหารตั้งแต่ปี49ถึงปี57และสร้างหุน่รัฐบาลหุ่นเชิดของวังขึ้นคือคุณประยุทธ จันโอชาและจะอยู่อีก20ปีด้วยเหตุผลหลักๆอ้างว่าเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ชาติแต่จริงๆแล้วมันมีคดีปี5-3นะครับที่สังหารประชาชนอย่างโหดร้ายอายุความมันจะหมด20ปีซีนารีโอที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะไปแบบไหนและมันสะท้อนออกวันนี้ ที่ข่าวต่างประเทศกำลังจับจ้องเรื่องราวของวังแม้แต่เป็นเรื่องที่มันกำลังลงมาสู่รายละเอียดถ้าวังไม่ใช่เป็นคนทำรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึงปี57โดยเฉพาะปี57นี้ถ้าวังไม่ได้ทำนี่ทำไมอาจารย์จุลาเนี่ยถึงได้ รับใช้รัฐบาลประยุทธ์เหลือเกินตั้งแต่ร่วมมือกันกับกปปสก่อจราจลปิดกรุงเทพอาจารย์จุลาและอาจารย์มหาลัยหลายแห่งซึ่งผมบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอาจารย์สภามหลาลัยต่างๆนี่อยู่ในเครือข่ายของวังซึ่งสมเด็จพระเทพมีบรารมีครอบงำตรงนี้อยู่ แต่ว่ารวมศูนย์อยู่ที่จุลานี่มันชัดนี่มันชัดมากเพราะพระองค์ท่านเป็นสิทธ์เก่าที่จุลาดังนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีของอาจารย์สั่งปลดเนติวิทย์เนี่ยออกจากนายกที่นัก,นกศึกษานิสิตเนี่ยเขาเลือกตั้งกันขึ้นมาเนี่ย ผมถึงบอกเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วความเป็นเรื่องใหญ่นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าการรัฐบาลปีห้าเจ็ดนั้นหัวหน้าคณะรัฐบาลตัวจริงนั้นอยู่ในวังแน่นอนและก็ใกล้ชิดจุลามากในฐานะสิทธิ์เก่าไม่อย่างนั้นอาจารย์จุลาทำไมถึงได้แอคทีฟขนาดนี้ สมัยเผด็จก,การถนอมประาพาศพลเอกจอมพลประพาสจารุเสถียรเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่จุฬา,าลงกรณ์มาหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยอาจารย์ยังไม่ยังไม่หนักขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวังเขาไม่ได้เห็นด้วยกับถนอมขัดแย้งกับทหาร ขุนศึกขัดแย้งกับสังดินาอยู่ในช่วงนั้นดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนครับว่าถ้าวังไม่ได้ไม่ได้ทำรัฐประหารเองโดยใช้ประยุทธ์เป็นหุ่นเชิดเมื่อปีห้าเจ็ดนี่ทำไมทำไมจุลาจึงทำตัวอย่างนี้เล่าถูกไหมครับ เป็นไปไม่ได้เลยเอาล่ะทีนี้มาดูว่าสามซินาิโอสามจะเรียกว่าอะไรสามข้อสมมุติฐานที่เป็นไปได้ของของบทเส้นทางจุดจุดจบว่าจะจบลงตรงไหนเนี่ยประเทศไทยเนี่ย เอากันง่ายๆนะนี่เดองเปรียบเทียบกับยูเครนนะเป็นถือว่าเป็นข่าวต่างประเทศครับเอาเป็นข่าวต่างประเทศยังไงเดี๋ยวผมจะเรียนให้สันส้นๆซีนาริโอที่หนึ่ง <laughs> สถานการณ์อย่างนี้การปราบปรามเยาวชนการจับเยาวชนที่พูดถึงวัง การให้ท้ายอุ้มประยุทธ์อย่างที่เป็นอยู่แม้ประยุทธ์จะสุดโสมอย่างหนักหมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยแบบที่หนึ่งก็คือวังยังจะเดินหน้าต่อไปแบบเนี้ยอุ้มประยุทธ์ปราบเด็กต่อไปจับกลุ่มคุมขังใช้สารเป็นเครื่องมือห้ามประกัน ยัดข้อหาหนึ่งสองให้นิดนิดน้อยน่อยปิดปิดสติกเกอร์อะไรเนี่ยแหมผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะรู้จักยาคูมีเคกูคูไปปิดภาพหน่อยเดียวเจอหนึ่งหนึ่งสองตคุก3ปีแค่ปิดโปสเตอร์ปิดสติกเกอร์อันเดียวนะหมายว่าไอ้แบบที่หนึ่งคือวังเดินหน้าต่อใครหือจับจับจับแต่แปลกนะ วันนี้วันนี้รัชกาลที่สิบยังไม่กลับเยอรมันครับสงสัยอยู่เหมือนกันอาจจะรู้สึกเอ๊ะกลับไปเยอรมันตอนนี้เสี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดสงครามขึ้น <c oughs> ก็เป็นไปได้ดังนั้นแบบ س น ن ิโรยที่หนึ่งคือเหตุการณ์ในเมืองไทยคือวังยังดําเน,นินการเหมือนเดิมทุกอย่างสองวังเกิดได้สติแล้วจะไม่ไหวนะสโลดาว ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะเห็นจากบทบาทของของคุณก้อยหายไปครับหายไปจากตลาดซึ่งเป็นไปได้คือสโลดาวเพื่อจะสร้างภาพลักษ์ว่าฉันมีมีมีเมียเดียวนะคือชื่อน,นุ้ยอ่ะอแล้วก้อยอ่ะหายไปแล้วมแมวละให้สโลดาวภาพลงเพราะการที่จะจูงสองเมียออกทีวีนี่ มันเสียหายอย่างหนักมากในทางภาพลักษณ์เขาคงประเมินได้ล่ะครับแล้ะมีอีกยี่สิบกว่าคนล่ะอันนั้นเขาไม่เคยรับว่าเป็นเมียนะเขาไม่เคยพาออกงานนะแต่เป็นนางบําเลอที่ทุกคนสนิษฐานว่าใช่แน่เพราะนามสกุลมีชื่อวชิระพักหมดเลยวชิระลงกรเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้ข้อสนิษฐเนทที่สองก็คือ ได้สติแล้วยอมปรับตัวสโลดาวแต่ไม่ไม่ให้ปฏิรูปนะหนึ่งหนึ่งสองไม่ให้ปฏิรูปอยู่แค่นี้วะความเป็นไปได้มีครับแต่ว่าหนึ่งกับสองคล้ายๆกันนะยังปราบเหมือนเดิมนะยังปราบเหมือนเดิมแต่ทำท่าบทบาทเมตตาขึ้นให้ประกันตัวอตรงนี้ครับ ทำให้เราอ่านเหตุการณ์ได้ว่าการประกันตัวแต่ยังข่มขู่ขมคู่ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่นะยาอีกนะให้ให้เวลาสามเดือนนะสมเดือนต้องมารายงานไม่พอใะจะจับรั้งใหม่นะในบทเนี่ยคือบทที่สองซีนารีโอที่สองคือเห็นปัญหาแล้วสโลดาวภาพภาพที่โหด นะครับที่ปรากฏต่อสาธารณะนี่ลดบทบาทลงก้อยก็ถึงหายตัวไปก็เป็นไปได้แต่แน่นอนครับเขาเก็บตัวนี่เขาไม่บอกข่าวอะไรนี่ผมก็จับปรากฏการณ์ดูตลอดเวลามาบอกกับท่านในวันนี้ซีนาริโอที่สามของวังก็คือยอมเอาละเพื่ออยู่ยาว เพื่อจะได้ลดกระแสลงก็ทำการปฏิรูป1-1-2ให้มีการปฏิรูปขึ้นโดยปฏิรูปนิดหน่อยจากวังปรับนั่นนิดปรับนี่หน่อยซึ่งมีความเป็นไปได้ครับเพราะวันนี้คำพูดของคุณอนันต์ปัญญาราชุนก็มาแล้วผมอาจจะเก็บไปคุยกับท่านไว้ในข่าวก็ได้ครับเดี๋ยวท่านจะเห็นเองนะทำนองว่าคุณอนันต์ปัญญาชุนนี้ เป็นคนใกล้ชิดวังในสมัยรัชกาลที่9เป็นตัวเป็นหุ่นเชิดที่เขาซ่อนไว้มิดชิดมากแกถึงได้เป็นนายกถึงสองรอบไงจากวิกฤตจากเหตุการณ์ที่เขาก่อวิกฤตขึ้นจากการรัฐประหารปีส4สแล้วก็เกิดเหตุการณ์พุทธภาวมินปีส5หเห็นไหมฮะอันเนี้ยวังมีหุ่นเชิดที่ซ่อนไว้คืออน,นันต์ วันนี้อนันต์ปัญญาชุนก็ออกมาพูดในทำนองว่าต้องปรับปรุง112ผมผมคิดว่าซีนโรียอที่3นี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะปฏิรูป112เต็มที่แต่ว่านิดหน่อยเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อจะเปิดภาพลักษณ์เพราะอย่าลืมว่าวิกฤตเศรษฐกิจในเมืองไทยวันนี้นี่มันหนักหนาสาหัสมากนะครับ แล้วยิ่งมาเจอสงครามยูเครกนกระดำเขาไมา่อีกโอ้โหหนักที่ผมประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในประเทศไทยหรือในประเทศต่างๆทั่วโลกโครงสร้างที่อ่อนเปราะอ่อนเปรีย้ยทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดกอสองวิกฤตวิกฤตภายในกับวิกฤตนานาชาติวิกฤตโลกกระแทกเข้ามาผมเชื่อว่าในวังเขาก็ฟังผมอยู่ แล้วเขาก็พอจะรู้ทฤษฎีอย่างนี้ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยสื่ออื่นๆมันก็รู้แต่มันไม่พูดพูดไม่ได้เดีย๋ยวนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามีสมาชิกของเราถึงหนึ่งล้านเมื่อไหร่เนี่ยนะเกิดปฏิหารแน่นอนครับทางข่าวสารเนี่ยผมก็จะยืนหยัดต่อสู้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยเอาดังนั้นโอกาส ที่จะมีอันที่3ามเขาจะปฏิรูปเสนอการปฏิรูป1นึแต่ให้นิดเดียวจะเกิดขึ้นไหมสาม س ي ารีโลที่จะเป็นไปได้อันแรกที่ผมบอกว่ามันจะเกิด3ามซ ي ารีโอนี้ก็เพราะว่าวันนี้ข่าวสื่อโลกเนี่ยเขาจับตาสปอตไล์สองมาที่ประเทศไทยหมดแล้วและส่งถึงวังด้วยครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเหตุการณ์กรณีของการปลดเนติวิตออกจากนายกสภาก็เหมือนนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเขาเลือกโดยตรงเอาอะไรไปปลดเขาอ่ะหาเรื่องก็เหมือนทำรัฐประหารนั่นแหละครับปลดนายกยิ่งรักสารรัฐมนตรีปลดนายกยิ่งรัก,รย,ก,ย,รกยังไม่พอใจยังไม่หนำใจก่อจลาจล จนก็ทั่งเกิดรัฐประหารเห็นไหมครับวันนี้จุฬาก็ทําเหมือนคอสอชอแสดงว่ายุทธศาสตร์วังนั่นแหละวิธีการอย่างเนี้ยดังนั้นจุฬาก็สายวังอยู่แล้วพอปลดเสร็จแหมเดี๋ยวนี้นักศึกษาเขาก็ชัดเจนแล้วนี่อา้าให้ดูข่าวก่อนครับ เหตุการณ์เมื่อวันที่26กุมภาที่ผมเอามารายงานท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงวิกฤตในประเทศก็คือมีข่าวจากเดอะการ์เดียนข่าวต่างประเทศเขาลงข่าวเรื่องนี้ด้วยพับลงเลยครับเดี๋ยวนี้ถึงเลยเพราะเขาจับตาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยดูจากปรากฏการณ์และนี่คือเนื้อนาบุญของระบบเสรีที่โลก สำนักข่าวต่างๆเขาต้องขายข่าวกันเนี่ยเขาถึงจับตาประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าการถ้าในวังไม่ปรับตัวผด็จการไทยไม่ปรับตัวเลยนะเกิดแน่ครับรุนแรงไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่ามีโอกาสสูงมากซึ่งผมก็ไม่ได้อยากให้เกิดนะครับผมอยากให้มีการปฏิรูป ก็เหมือนกับการไปรูปหนึ่งสถาบันกษัตริย์เนี่ยเด็กๆเ,เขาเสนอเนะี่ยถูกต้องแล้วผมก็สนับสนุนแนวทางปฏิรูปเพื่อให้กษัตริย์อยู่ได้ไม่ได้ไปล้มเขาแต่เขาก็บอกใครพูดถึงเขาร้มหมดอา้าวกันอย่างนี้จะสนุกกสัสิไม่มีทางเลือกแล้วดังนั้นเหตุการณ์ของที่นักษือพิมพ์ติชนลงข่าวเมื่อ26กุมภาบอกว่าจุฬาสั่งปลดเนติวิทย์พลน,นายกอบจอ้อางว่ารับไม่ได้ พราะไปเชิญเพนกวินกับคุณลุงอาจาร์ปวินมาพูดในให้นักศึกษาใหม่ฟังโกรธมากอา้าวจะไปอ้างนู่นอ้างนี่แต่ว่าผมเจาะลึกลงไปเลยว่าไม่ใช่หรอกเรื่องจริงคือเรื่องนี้นี่ครับเอาไมาใ้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะสุน,นนะัยน่ะพูดชัดไปแล้ว พูดตั้งแต่ต้นวิเคราะห์ไม่มีผิดไม่ใช่เก่งครับแต่มีเสรีภาพที่จะพูดสื่อในประเทศไม่มีพูดเลยไม่กล้าพูดความจริงนี้เลยวันนี้เลยต้องอาศัยสื่อต่างประเทศซึ่งเขาก็จับตาและเป็นหลักฐานยืนยันต้องชื่นชมน้องๆนักศึกษานิสิตจุฬาครับ เขาผู้ใหญ่ต้องรู้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยมันพัฒเด็กเขาพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นนะเขาต่อต้านอำนาจของอาจารย์จุลานะในในหนึ่งก็คือต่อต้านคนที่อยู่ข้างหลังอำนาจของอำนาจของอาจารย์จุลานั่นเองเพราะอาจารย์จุลาก็คือหุ่นเชิดของอำนาจรัฐจารีตอำนาจรัฐเผด็จก,การโบราณ ก็คือสายสัมพันธ์กับพระเทพเขาต่อต้านยังไงครับเขาไม่ยอมครับนี่ครับสภานิสิตเขามีสององค์กรนี่องค์กรบริหารเหมือนรัฐบาลกับสภานี่คุณไปปลดนายกเขาได้ยังไงเขาเลือกตั้งกันมาอาจารย์เอาอะไรอำนาจมาปลดทํารัฐประหารใช่ไหมอาจารย์จุฬาทํารัฐประหารปลดเนติวิทย์แต่คุณทําไมไม่ล้มสภา ล้มไม่ได้เว้หนักไปเว้ยสภานิสิ์เขาเลยตั้งให้เนติวิทย์มาเป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิ์แม่ต้องยกนิ้วให้นอกจากเก่งแล้วมองในแง่ของพัฒนาการทางประวัาสตร์เด็กเดี๋ยวนี้โตขึ้นครับและนี่คือหูตาสว่างประชาชนเขาก็ตาสว่างหมดแล้วนะครับคนในวังรู้ด้วยสมาชิกสุนัยก็มากขึ้น ดังนั้นถ้าสมาชิกในสุรทีวีถึงล้านเมื่อไหร่แล้วก็ถาวังไม่ปรับตัวให้รู้ไปสิครับผมจะพูดอย่างนี้เรื่อยๆเอาเอาไงเอากันนี่คือคำนเ,เ,เด็กเขาก็ทำเป็นเทียมที่นะอาจารย์ทำอาจารย์ไปแต่เด็กเขาก็ออกประกาศเลยนี่ประธานสภานิสิ์เซ็นแต่งตั้งในติวิตเลยเอาสิเอา มันไม่ได้จบแค่นั้นสิครับเนติวิทย์เนี่ยให้รู้จักเขาหน่อยนะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยอำนาจรัฐรเผด็จการกำลังทำลายประเทศชาติกำลังทำลายลูกหลานของเราที่จะเป็นอนาคตคนเหล่านี้จะขึ้นมาบริหารประเทศเขาเก่งเขาเรียนรู้ เขาจะได้นำประเทศชาติสู่ความจเจริญรุ่งเรืองประชาชนคนทุกยากจะได้เกิดการคลี่คลายแต่แน่นอนฮะเด็กเหล่านี้เขาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นวันนี้ฝ่ายประชาธิไปไตยดูเหมือนว่ายังแพ้แต่จริงๆเราชนะทุกวันคนอย่างเนติวิทนี่ครับผมเคยเตือนหลายทีแล้วนะว่าอาจารย์จุลา อย่าอย่าอย่าบ้านะผมว่าได้ครับเพราะอาจารย์จุลาทุกวันนี้อายุน้อยกว่าผมครับผมเป็นรุ่นพี่แล้วมันแก่ขึ้นเยอะขนาดที่ประเทศนอร์เวย์นะคะออสโตรฟรีดอมฟอรัเชิญเนติวิทนี่ไปพูดในในองค์กรของเขา นะฮะนี่ข่าวบีบีซีลงแล้วแหมไอไอไอน้องชายคนนี้เขาอยู่คณะรัฐศาสตร์ด้วยผมมารุ่นพี่ก็ต้องชื่นชมกับน้องผมเคยบอกแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปทำร้ายเขานาเรามีลูกศิษย์อาจารย์มีลูกศิษย์เก่งๆนี่ไปทำร้ายลูกศิษย์พวกนี้เขาได้ยังไงเคยปลดเขาออกจากประธานสภานิสิตมาทีแล้ว เขาได้รับเชิญไปพูดที่ออสโตรนั่นเขาก็ไปเชิญเชิญชวนให้ที่ประชุมชูสามนิ้วนะอธิบายเรื่องสามนิ้วกระแสสามนิ้วเนี่ยเป็นกระแสประชาธิปไตยเป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตยกลายเป็นสากลไปแล้วครับในพม่าต่อต้านเผด็จการมินองหลายเขาก็ชูสามนิ้วกันนี่แหละครับเขาเขาไปชูสามนิ้วในที่ประชุมอธิบายเรื่องลาว เนติวิทย์เรียกร้องให้ผู้ร่วมงานชูสามนิ้วซึ่งเขาเขาติดกล่าวติดตลกว่าชูในงานนี้ได้ไม่ถูกควบคุมตัวเหมือนในเมืองไทยถ้าชูในเมืองไทยถูกจับนะเพราะตอนนั้นยุคคอสชไงชูสามนิ้วถูกจับเห็นไหมฮะเขาก็ไปโฆษณาถึงในต่างประเทศข่าวต่างประเทศก็เลยประจานประยุทธ์ด,ด้วยตอนนั้น เรื่องราวตรงนี้แหละครับแล้วฟอรั่มนี้เขาเชิญคนสำคัญสำคัญไปพูดเต็มไปหมดนะองซานซูจีก็ใช่นะครับองซานซูจีก็เชิญเขาได้รับเชิญไปพูดที่นี่ไม่ใช่ตอนรัฐประหารนะรัฐประหารที่ถูกจับอยู่ในพม่าเมื่อ เมื่อปี2555นี่องซานซูจีไปพูด2558นางนูรูอิสราอิบราฮิมนักการเมืองมาเลเซียเป็นลูกสาวคนโตของนายอาวาอิบราฮิมที่ถูกจับเข้าคุกเขาก็เอาลูกสาวนี่ไปพูดแล้วก็นายบิ๊กเก้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทเลนอกุป๊ปผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดีแทก รู้จักแม่ดีแท็มีอยู่ในประเทศไทยการสื่อสารอีกระบบหนึ่งที่เขาขายเครื่องมือสื่อสารเนี่ยก็ไปพูดเหมือนกันดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไปทำลายเด็กได้นะแล้วคุณไปปลดเขานี่ล่าสุดสมาชิกสภาณิสิก์ก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานสภาธิสิ์ล่าสุด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ส่งจดหมายให้การสนับสนุนเขาด้วยครับจากที่เขาต่อสู้ขณะนี้ท่านเห็นไหมครับนี่คือเฟซบุ๊กที่เขาโชว์จดหมายนะครับจากคุณเจมส์ล็อบสัน มหาวิทยาลัยฮาร์วารดนะครับส่งจดหมายถึงเนติวิตให้กำลังใจจากเหตุการณ์ขณะนี้และนี่จุลาลงกรมหราลัยนี่ขอโทษเอาหน้าไว้ไหนครับนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงบทบทสำคัญนะครับ หนังสือพิมพ์เดอะกาเดียนได้จับข่าวที่อาจารย์จุลาปลดออคุณเนติวิทย์เขาถือว่ามันไม่ชอบทำเอ้เรื่องในมหาวิทยาลัยทำไมหนังสือพิมพ์ต่างประเทศต้องลงเขาจับตาแล้วแล้วเขากำลังดูปรากฏการณ์ที่เป็นผลสะเทือนการควบคุมมาจากวังครับ เรื่องปลดเนติวิทนี่ถึงวังแน่นอนวังเป็นสายสัมพันธ์ของวังลงมาผมถึงบอกว่าการรัฐประหารปี57นี้ชัดเจนที่สุดที่สะท้อนที่ปรกากฏการของอาจารย์จุฬาครับว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือที่ปรึกษาใหญ่ของคณะปฏิวัติประยุทธ์นั้นน่าจะเป็นผู้หญิงอยู่ในวัง ผมเชื่อว่าเป็นสมเด็จพระเทพแน่นอนไม่งั้นจุลามันจะแอคทีฟอย่างนี้ได้ยังไงผมก็ตั้งข้อสมมติฐานย้ำอีกทีครับข้อสมมุติฐานง่ายๆเลยวันที่ผมเป็นนิสิตจุลาปีหนึ่งปีสองตอนนั้นยังอยู่ในยุคของจองผลถนอมประพาสเผเด็จการเต็มที่ประพาสมันมาเป็นอธิการบดีเองมันยังไม่โหดเท่านี้สุนายต่อต้าน เป็นกรรมการสโมสรน,นิสิตจุฬาผมเป็นกรรมการสโมสรน,นะไม่เชื่อไปถามอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติสิที่จบจากจุฬานะนะั่นน่ะคุณประสานะนะั่นน่ะผมเป็นกรรมการสโมสรรุ่นเดียวกันผมก็ต่อต้านผดิก,การถนอมไม่เห็นถูกปลดเลยทำไมมาถึงนี่ปลดนะ่ะรัฐประหารถนอมรัฐประหารตัวเอง 17พย .2514 ผมอยู่ปี2ปี3เป็นประธานชมรมรัฐศึกษาเป็นกรรมการสโมสรนิสิตจุลาผมต่อต้านเลยครับผมนำนำนิสิตจุลาเดินขบวนต่อต้านการรัฐประหารตัวเองของถนอมประพาสเมื่อ40กว่าปีก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะผมนำเดินขบวนจากจุลา ไปธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ออกมาแล้วมาชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและนอนค้างคืนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีนักศึกษาชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต,ต่อต้านการรัฐหารตัวเองของถนอมประภาธผมนึกบอกว่าผมเป็นชุดแรกที่ใช้ก้อนอิฐบนถนนราชดำเนินเป็นหมอนหนุนหัว ชุมนุมค้างคืนข้ามคืนเลยเนครั้ง,งแรกเลยไม่เห็นตูปดเลยอาจารย์จุฬาไม่เห็นปดผมเลยแล้วทำไมอาจารย์จุฬาดินี่โหดจังเลยสนับสนุนการรัฐประหารประยุทธ์ก็พระประยุทธ์ประยุทธ์คือหุ่นเชิดของวังในการทํารัฐประหารเมื่อปีห้าเจ็ดประธานที่ปรึกษาใหญ่น่าจะเป็นสมเด็จพระเทพแน่นอนเอานี่นะดูดูจากเหตุการณ์นี่นะดูจากเหตุการณ์ที่จุฬาทากับคุณ ในตีวิตนะแล้ววันนี้มายืนยันด้วยเดอะกาเดียนผมจะแปลเดอะกาเดียนระหว่างแปลก็จะเอาเนื้อข่าวของเดอะกาเดียนบางส่วนเนี่ยโพสให้ท่านดูด้วยนะครับแล้วถ้าใครคิดว่าผมแปลผิดก็คุณกนกรัฐหรือ,อพวกปลายติง พวกติ่งวังทั้งหลายนะติงติงติงฝุ่นใต้ตีนนะ่ยก็จะมาแปลจะมาโต้แย้งผมบอกว่าผมแปลผิดก็ได้ไม่เป็นไรครับเอาละนะผมจะเริ่มแปลแล้วก็ทางแอดมินเขาจะโพสต์มาให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันเดอะกาเดียนพาดหัวว่านักศึกษาเพนกวินและกษัตริย์ <laughs> เขาพาดหัวอย่างนี้เลยนะครับ The Student The penguin and the king <c oughs> หรือไม่รู้จักคาว่า king แปลว่าอะไร The penguin and the king นักศึกษาเพนกวินและกษัตริย์กับมหาวิทยาลัยของผู้ดีไทยที่คุณเครืองจากผู้ที่เห็นต่างเป็นยังไงครับจุลาเนี่ย เขาเรียกมหาวิทยาลัยศักดินามานานแล้วและส่วนใหญ่ลูกหลานนายทหารลูกหลานข้าราชการชั้นสูงลูกประลักกระทรวงมักจะสอบเข้าจุลาได้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันมีเส้นเหรอมันไม่ใช่หรอครับก็คนลูกหลานชนชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยมันมีสตังมันไม่ใช่เหมือนสุนัยในลูกคนยากคนจนอยู่นครสวรรค์ มันก็หลุดเข้ามาได้บ้างอย่างเนี้ยหลุดเข้าไปในจุฬาได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ลูกคนรวยทั้งนั้นครับลูกคนรวยลูกข้าราชการชั้นสูงเพราะอะไรเขามีเงินให้กวดวิชาเดีย๋ยวไอ้การกวดวิชานี่ผมอยู่นะครสวรรค์จะไปกวดวิชาที่ไหนอะเข้ามาเรียนกรุงเทพก็อยู่วัดมงกุฎก็เด็กกระโปโลก็ดูหนังสือเองก็สอบเข้าจุฬาได้ก็เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่นี่เป็นลูกคนชั้นสูงทั้งนั้น อันเนี้ยคนคนที่เขาบทวิเคราะห์เขารายงานข่าวเนี่ยเขารู้เลยเขาบอกมหาวิทยาลัยของผู้ดีความจริงไม่ใช่หรอกของลูกเขาเรียกว่าพวกอะไรมหาลาัยของของพวกขุนนางเออลูกหลานขุนนางแต่ไพ่อย่างสุนัยหลุดเข้าไปได้บ้างกันเลยก็เป็นอย่างเงี้ยครับ <laughs> เอานะเอาละทีนี้มาดูเนื้อข่าวละ เมื่อสองสามปีก่อนมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่ามีแต่พวกผู้รากมากดีคนชั้นสูงในประเทศไทยแม้แต่ชื่อของสถาบันก็ยังตั้งตามชื่อของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยว่าจุลาลงกรณ์เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเรื่องบทบาทที่เหมาะสม ของสถาบันกษัตริย์และระบบการปกครองไทยต้องขอบคุณนะหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเขาช่วยอธิบายจะได้พวกพวกสลิมพวกเสื้อเหลืองทั้งหลายที่แก้งพยายามจะเอามือปิดตาจะได้เห็นเองไม่ใช่สูนัยพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เขาพูดท้าความไปสองสามปีก่อนทีนี้ สองสามปีก่อนก,นก็คือการรัฐประหารเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาบอกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนติวิชโชติพัฒัพสานนายกองค์การบริหารนิสิตจุราได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยข้อกล่าวหาว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่ดีงามของสถาบันและบ่อนทำลายวัฒนธรรมประเพณี ที่มหาวิทยาลัยได้เคยปฏิบัติกันมาแหน่มึงอ้างซืดีเน,นะไอ้เจ้าอาจารย์จุลาเขาก็เลยเอาไปโค้ดให้ในเครื่องหมายคำพูดเขาบอกว่าพวกเขาคิดว่านี่ในตีวิตพูดนะพวกเขาคิดว่าผมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ก้าวร้าวฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจึงพยายามเอาผมออกเพื่อไม่ให้จัดกิจกรรม ที่ไปกระตุ้นจิตสมนึกของคนรุ่นใหม่นี่เนติวิทย์เขากล่าวที่ผ่านมาองค์การบริหารนิสิจุลาได้มีการเคลื่อนไหวยกเลิกการยกเสลียงอันเชิญพักเกี้ยวพร้อมกับสาวงามผู้อันเชิญในงานฟุตบอลประเพณีโดยอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแต่เป็นวัฒนธรรมในระบบทาตสะท้อนความไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งการคัดค้านการมอบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตให้กับบรรดาเจ้าสัวและการทำหนังสือเรียกร้องให้บรรดาอาจารย์ที่ออกไปเดินขบวนล้มล้างรัฐบาลที่แล้วให้ออกมาขอโทษสังคมที่กระทำแบบนั้นด้วยเขาเจาะมาเลยครับที่เนติวิทย์เรียกร้องให้อาจารย์มาขอโทษสังคมซะ ที่ก่อให้เกิดการรัฐประหารอ้าวแปลว่าอาจารย์มาขอโทษแล้วอาจารย์ออกมาได้ยังไงก็สิทธิ์เก่าไงจุฬาคอนเน็ชั่นไงแล้วคนในจุฬาก็ไปเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ววันนี้ก็ได้ไปเป็นประธานวุฒิสภาที่สวแต่งตั้งนั่นนะก็รุ่นพี่ผม และประธานสภาปฏิรูปในเทียนฉายอธิการบดีเมียก็เป็นอดีตอธิการบดีชื่อสุจาดาก็ไปเป็นประธานสภาปฏิรูปเมียก็มันเป็นสภาชิกสภาเราอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าสายพระเทพจะเรียกอะไระผมก็บอกกับท่านมานานแล้วแต่วันนี้เขาอธิบายเห็นชัดนะครับว่าสิ่งที่เนติวิทย์ทำนี่นมันกระทบถึงวัง แต่เขาไม่พูดตรงๆผมพอพูดตรงๆก็ถูกจับในประเทศไทยผมก็มาขยายผลให้ท่านเห็นนีไ่ไงแต่เรื่องแต่เรื่องที่ทำให้บรรดาฝ่ายอนุรักษ์นิยมนิยมเจ้าทั้งหลายโกรธเคืองที่สุดน่าจะเป็นกิจกรรมที่มีการเชิญคนที่โดนคดีมินกษัตริย ที่ลีภัยไปต่างประเทศและได้รับความนิยมมีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กเป็นจำนวนมากคือนายประวินอาจารย์ประวินให้มาปะถักถาทางออนไลน์ให้กับบรรดานนิสิตใหม่ที่ได้เข้ามาได้ฟังเห็นไหมครับเชิญปวินเนี่ยให้มาปะกะถาด้วยกับบรรดานิสิตใหม่ที่เข้ารับฟัง แหมน่าจะเชิญสูตรยนด้วยนะสูตรไนนี่นิสิตเก่าจุลาเลยนะเออแต่รู้สึกปวินเขาก็ใช่นะเออปวินเขาก็ใช่คณะรัฐศาสตร์เหมือนแล้วก็ในพิชวลักษ์หรือเพนกวินนักกิจกรรมชื่อดังก็ได้มาปาศัยกับบรรดานิสิตจุลาด้วยโดยบอกว่าเห็นไหมเวลาเรียกนี่ต้องเรียกนิสิตนะ ความเป็นศักดินาของจุลาเนี่ยเขาก็ครอบครับครอบศีรษะนักศึกษาว่าเราต้องเป็นนิสิตเราไม่ได้เรียกนักศึกษานะที่อื่นเรียกนักศึกษาหมดแต่กูเป็นนิสิตผมก็เลยเรียกตามหน่อยนะเพนกวินนักกิจกรรมชื่อดังก็ได้มาประสัยกับบรรดานิสิตจุลาด้วยโดยบอกว่าหากเจออาจารย์ที่สอนเรื่องราวและความเชื่อที่ไร้สาระ ก็ให้ยกนิ้วกลางใส่หน้าไปเลยทั้งนี้ตัวเพนกวินก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กษัตริย์ให้สถาบันกษัตริย์ลดการนำงบประมาณของประเทศไปใช้ในเรื่องส่วนตัวลงรวมทั้งเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์หยุดการแทรกแซงทางการเมืองและระบบราชการได้แล้ว สิ่งที่เพนกวินได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนไทยเพราะที่ผ่านมาการพูดใดๆที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ที่เป็นสิ่งต้องห้ามแต่เพนกวินพูดเต็มที่ก็เลยถูกจับอันนี้เนื้อข่าวเขานะเนื้อข่าวของเขาเนี่พูดชัดเลยชนิดที่หาอ่านในประเทศไทยไม่ได้สื่อทัในประเทศไทยลงไม่ได้ไม่ต้องไปว่าสื่อเขาแล้วครับ เพราะว่าอำนาจวังมันคุมหมดแล้วห้ามลงข่าวประเภทนี้เลยอันนี้ก็ขอบคุณเดกการเลียนนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2ปี2020มีคนถูกแจ้งข้อหาจากการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยมากกว่า1,700คนที่ถูกดำเนินคดีนะเป็นแจ้งข้อหาติดคุกแล้วบาง,งคดียังไม่ได้ฟอ้องก็มีเยอะแยะ 1,700คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นตัวของเพนกวินเองก็โดนคดีต่างๆมากมายรวมโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า100ปีขึ้นไปเขาติดคุกติดต่อกันมานานกว่า200วันจนได้รับการประกันตัวในวงเงินสองล้านบาทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโดยมีการระดมเงิน ของประชาชนช่วยกันในช่วงเวลาสามชั่วโมงได้เงิน10กว่าล้านบาทอานท์นำพาก็เป็นอีกคนหนึ่งนี่เขาพูดถึงอานท์นำพาด้วยนะเออเขาพูดถึงอานท์นำพาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพูดถึงเพนกวินคนเดียวนี่แสดงว,ว่าข่าวเขาจับตาหมดแล้วโดยเฉพาะเรื่องการระดมเงินเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงไอ้สามชั่วโมงเนี่ยได้10กว่าล้านนี่ เรื่องใหญ่มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าสังคมปฏิเสธวังแล้วครับเพียงแต่ยังไม่ประทะกันเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้มันก็ไปแจ้งความเลไอ้อะไรเนะี่ยไอ้สนทยาสวัสดีนะไปแจ้งความว่าเป็นความผิดนี่งไงยิ่งประจานตัวเองใหญ่เลย กับไอ้อะไรอีกคนหนึ่งไอ้นักร้องทั้งหลายนั่นแหละศีสุวรรณจันญ,ญาเน่ยจริงๆไม่ค่อยอยากจะจำชื่อพวกนี้เท่าไหร่หรอกมันก็เร็วกว็าลาดมากมันถึงได้เกิดปรกากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยสื่อต่างประเทศเขาจับตามหมดแล้วเขาเลยมาลงข่าวนี่ต่อไปนะครับนอกเหนือจากมีการใช้กฎหมายเล่นงานเยาวชน ผู้ชุมนุมแล้วก็ยังมีการเซ็นเซอร์กิจกรรมการแสดงผลงานทางศิลปะที่เกี่ยวกับการเมืองและการและแบล็คลิสบรรดานักศึกษาที่ปฏิเสธการเข้ารับปริญญาปริญญาบัตรที่บรรดาเชื้อพระวงเป็นคนแจกอีกด้วยจำได้ไหมครับ <c oughs> มีการจับดำเนินคดีกับนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ที่แสดงศิลปะนั่นแหะ โดยคณะบดีเนี่ยเป็นสายวังตรงเลยครับไอ้คณะบดีคณะบดีวิจิตรศิลป์อะไรเนี่ยน่ะที่เชียงใหม่เนี่ยที่ผมเคยออกข่าวไปแล้วนั่นะเอาละทีนี้ก็มาเขามีบทสัมภาษณ์ด้วยครับเขาสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินชื่อไทเลอร์ฮาร์เบอร์กอน ได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนติวิทย์ที่จุฬาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนติวิทย์ที่จุฬาเป็นผลมาจากการรัฐประหารเมื่อปี2014ก็คือ257นะครับที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งที่จุฬาเนี่ยนะ ก็จะมีการเรียกตัวบรรดาแกนนำนักศึกษาไปคมคูให้หยุดการกระทำเหล่านั้นเสียแม้ว่าบรรดานักศึกษาในมหลาลัยทั่วประเทศจะลุกขึ้นสู้หมดแล้วแต่พวกเขาคงไม่คิดว่ามันจะเกิดม,มันจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยายลัยที่อนุรักษ์นิยมที่สุดคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยนี่อาจารย์ไทเลอร์ฮาเบอร์กอนนะครับ จากหมาหาวิทยาลัยวิชเขาซิ่งเขาฝ่ายไทยศึกษานี่เขาตามเรื่องข่าวในประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีในการศึกษาของอเมริกาเนี่ยทุกหมาหาวิทยาลัยเขาจะเก็บเขาจะมีนักวิชาการไทยศึกษาเอเชียศึกษาแอาฟริกาศึกษาเวลาประทามดีเขาต้องการข้อมูลเวลามีวิกฤตที่ประเทศไหนภูมิภาคไหนเขาก็เรียกพวกนี้ครับไป เขาก็เลยรู้เรื่องราละเอียดของจุงไทยหมดแล้วท่านลองคิดดูสิครับว่าทําไมละทไมการรัฐประหารของท่านหนอมเมื่อเมื่อ40กว่าปีก่อนนั้นน่ะมหาวิทยาลัยทําไมถึงไม่เข้มงวดไม่สนับสนุนไม่ไม่ควบคุมนักศึกษาและทําไมรัฐประหารทั้งล่าสุดนี่ท้าไมใช่วังทำเนี่ย แล้วคนที่มีอิทธิพลควบคุมสภามาหาวิทยาลัยท,ทุกมาหาวิทยาลัยในประเทศไทยนี่สมเด็จประเทศมีบาร,รมีมากที่สุดมันก็เลยเกี่ยวกันสิต่างประเทศเขาก็รู้เขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นทั่วประเทศหมดเลยแต่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดกับมหาวิทยาลัยที่อนุรักษ์นิยมที่สุดอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความคิดของบรรดาเยาวชน นิสิตนักศึกษามันเปลี่ยนไปจากเดิมหมดแล้วตั้งแต่มีการกันแกล้งการยุบพักอนาคตใหม่นี่ศาสตราจารย์นี่เขาเอามาประกอบด้วยนะตั้งแต่การแกล้งยุบพักอนาคตใหม่โดยข้อหาว่ารับเงินที่กู้ยืมมาโดยผิดกฎหมายแต่ข้อหาเหล่านี้ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> เป็นเรื่องที่เลือกกระทำ เ,เป็นคำกล่าวของสิรินเมืองเจริญอดีตนักศึกษาที่เพิ่งจบจากจุฬาไปนี่อาจารย์นี่เขาโค้ดคำพูดของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่จบจากจุฬราลรงกรไปในช่วงแรกของการเข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนติวิทย์ได้คัดค้านการก้มกราบรูปปั้นของกษัตริย์ ชการที่5ตอนนั้นนิสิตบางคนก็คัดค้านผมเนติวิทย์ได้กล่าวว่าหลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็มีการออกกฎระเบียบมาควบคุมการแสดงออกของนักศึกษาอย่างเข้มงวดทําให้การเดินขบวนเรียกร้องของบรรดานักศึกษาก็เลยหยุดไปอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้หรอกอาจารย์บางคน ของผมกล่าวว่าและผมก็เห็นด้วยหากพวกเขาแค่ชนะในสนามรบแต่ไม่ได้ชนะสงครามอ่าในติวินว่าอย่างนั้นนะอาจารย์นี่ชนะในะชนะในสนามรบหนึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ชนะสงครามเขาก็ต่อสู้กันต่อไปนี่ไงครับเนติวิทยยังบอกอีกว่าจะมีนักศึกษารุ่นหลังๆที่เติบโตขึ้นมา มารับบทบาทในการเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองจากรุ่นพี่มากขึ้นเรื่อยๆฮาเบอร์กอนสตราจารย์ฮาเบอร์กอนกล่าวว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับมัธยมก็จะเข้ามาเป็นผู้นำนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆอย่างแน่นอน ขณะที่มาหาไรเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาและจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไงศาสตราจารย์ฮาเบกอนกลจะวิสโกซินกล่าวทิ้งทายไว้ก็เหมือนกับที่ผมเคยวิเคราะห์ว่ารุ่นที่ผมเนี่ยเป็นนักศึกษานี่ก็ตื่นตัวแล้วแต่ยังไม่เก่งเท่ารุ่นรุ่นหลาน ผมกว่าจะตาสว่างนั้นก็ปริมปริม,มตอนที่ผมอยู่มัธยมปลายที่วัดมงกุฎผมอยู่ที่บางลำพูผมก็ชอบมาฟังปาใสที่สนามหลวงผมเรียนอยู่วัดมงกุฎพอโรงเรียนเลิกหรือมีชั่วโมงว่างผมใส่กางเกงขาสั้นผมก็เดินไปรัฐสภาไปฟังเขาอภิปรายในสภา ตอนที่เป็นนักศึกษาแต่ยังไม่ได้ได้เคลื่อนไหวอะไรอ้ตอนที่เป็นนักเรียนนี่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวตอนนั้นสภาย,ยังอยู่ในในพระที่นั่งอนันต์นะครับเป็นสภาเก่าอะเพราะตอนนั้นก่อนก่อนที่จะมีการสร้างสภาใหม่ผมก็ไปเดินไปฟังเรื่อยครับรู้จักนักการเมืองหมดผมก็ตื่นตัวพอเข้ามาฮัลลายปับ๊บพื้นฐานตาสว่างก็เลยเกิดแต่ว่าเนติวิทนี่ รุ่นเนติวิทย์นี่เขาเป็นนักเรียนนะเขาตื่นตัวแล้วนะเขาต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างน้อยที่สุดเป็นเสรีภาพในเรื่องในตัวเขาอะเพนกุ้นก็ต่อสู้สิทธิเสรีภาพต่อวิควาการบทบทเรียนบทศึกษาแล้วนี่แหละครับคือความก้าวหน้าของโลกแทนที่เราจะประครับประคองให้มันก้าวหน้าตามอุดมคติปรัชญาการศึกษาว่า การเรียนการสอนไม่ใช่ทําให้นักเรียนเป็นนกแก้วนกคุณทองมันถูกต้องแล้วเด็กเหล่านี้แหะครับเติบโตตามอุดมการการศึกษาของโลกสมัยใหม่และของไทยด้วยแต่เพราะว่าระบบการศึกษาไทยเราวังเขาคุมอยู่ไงไอที่พูดกบพูดกันไปมันเด็กมันยิงถึงเป็นนกแก้วนกคุณทองอยู่การเจริญเติบโตมันถึงวิ่งไม่ทันชาวบ้านเขาไงไอเด็กที่มันหลุดออกมาได้ ก็ไปจัับมนผมถึงบอกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับในประเทศไทยดังนั้นท่านก็ทำโพโพที่ผมทำให้ท่านท่านลองลองดูท่านหวตดได้แล้วดังนั้นซีนาริโอทิศทางการวิเคราะห์ว่าตกลงอำนาจวังซึ่งเป็นแกนกลางของอำนาจรัฐไทยวันนี้ จะจะปฏิรูปตัวเองยังไงอย่างที่สามอย่างที่ผมบอกไว้มันน่าฟังนะครับวันนี้ให้เข้ากับบรรยากาศต่างประเทศหน่อย